สวัสดีครับพบกับผมสิภพสาแก้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการล้างสายการฉบับสิภพสาแก้วกันนะครับสายที่ผมใช้เป็นสายธรรมดานะครับที่หาซื้อได้ตามร้านต้นไม้หรือร้านก่อสร้างทั่วไปนะครับบางที่เขาก็มีแบ่งขายก็หาซื้อได้ตามใกล้ๆบ้านก็เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะนำสายเหล่านี้ครับไปใช้แล้วหากใครเคยเอาทรายไปเพาะชำต้นไม้ต่างๆแล้วเกิดอาการเน่าบางคนก็อาจจะมีเชื้อราขึ้นทำให้ต้นกล้าหรือซึ่งขยายพันธุ์ที่เราทำการชำนั้นเน่ากลายไปในที่สุดให้ลองนำทรายนั้นมาล้างน้ำให้สะอาดตามวิธีนี้ก็เลยนะครับเพื่อเป็นการล้างทรายที่อาจจะมีเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นนะครับติดมากับยืนทรายนั้นเองครับโดยผมก็จะใช้น้ำก๊อกล้างครับและในระหว่างการล้างครับก็จะใช้มือคำหาก้อนหินที่มีขนาดใหญ่แยกออกมาจากดินหรือทรายนะครับตรงส่วนนี้เราก็แยกออกมาให้ใกล้มากที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายยังไงเราจะต้องนำไปกองอีกชั้นนึงนะครับเมื่อทำการแยกก้อนหินออกจากทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เทน้ำออกจากทรายให้ใกล้มากที่สุดนะครับน้ำแรกที่เราทำการเทเราจะสังเกตว่ามีความขุ่นแล้วก็สิ่งสกปรกมากที่สุดนะครับสังเกตดูที่สีของน้ำนะครับยิ่งขุ่นมากก็ยิ่งสกปรกมากนะครับแล้วก็ทำการเติมน้ำลงไปใหม่นะครับผมก็จะคนให้ทั่วๆครับเพื่อให้สิ่งสกปรกออกมาให้กันมากที่สุดนะครับผมจะนำกระบะเฉลิมมาวางไว้เพื่อที่จะทำการเทน้ำแยกออกจากทรายนะครับให้เห็นถึงความขุ่นของน้ำที่เราเทแยกไว้นะครับโดยเราจะทำการเติมน้ำล้างทรายและเทแยกลงกระบะสีดำจนกว่าเราจะเห็นว่าน้ำในกระบะนั้นมีความใสขึ้นมานะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าทรายของเรานั้นสะอาดขึ้นแล้วเป็นอันทรายได้แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะเอาอัดพลาสติกมารองแล้วก็เอาตะแกรงนะครับมาใส่ไว้เพื่อแยกน้ำออกจากทรายตรงส่วนนี้ก็จะทำการผึ่งลมกากแดดนะครับช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราต่างๆที่อาจติดมากับเม็ดทรายของเราได้นะครับก็ให้กากทิ้งไว้จนกว่าทรายนั้นจะแห้งครับเราจึงจะสามารถนำไปเพาะชำหรือผสมวัสดุปลูกหรือดินปลูกนะครับเพื่อให้ดินมีความร่วนเชื้อมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแต่ละคนเลยนะครับนี่ก็คือทรายที่เราทำการล้างแล้วก็กากแห้งเรียบร้อยนะก็จะเนี่ยครับเป็นทรายสะอาดนะครับนำไปเพาะชำได้แล้วก็จะใช้ผสมดินให้มีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะผสมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นดินที่ผมหมักแต่ว่ามันจะมีความค่อนข้างเหนียวหน่อยนะครับก็จะมาผสมกับทรายนะครับเพื่อใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้ของเรานะครับเหนียวขนาดไหนดูกันครับเหนียวมากนะครับเนี่ยครับเหนียวปั้นมันเก่งน้ำมันกันเลยครับผมก็จะใช้มาเยอะนะครับวันนี้ก็ผสมให้ดูเป็นตัวอย่างจะทำให้ยึดเหนียวของเรากลายเป็นดินที่มีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นนะครับทำการคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับอันไหนที่เป็นก้อนแล้วก็บีบๆแล้วก็ให้ผสมกับดินทรายนะครับเมื่อเราได้ความร่วนโชยในระดับหนึ่งแล้วก็จะนำกับมะพร้าวเพอร์ไลท์พีทมอสมาผสมอีกส่วนหนึ่งก็จะเพิ่มความร่วนโชยมากขึ้นนะครับผมก็จะใช้เองเนี่ยครับที่เหลือผสมนะครับก็เติมใบก้านโพลงไปสักหน่อยก็ได้นะครับนี่ก็ผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วก็กากแห้งความร่วนโชยมากนะครับ
นี่เราก็นำมาใช้ได้แล้วนะครับก็จะนำต้นบอนสีของเราลงปลูกเลยนะครับก็สังเกตก็นี่ก็มีแต่หัวเพราะว่าเขาทิ้งไปหมดผมเก็บหัวมาปลูกใหม่เรียบร้อยนะครับก็เป็นการผสมดินใช้แบบเร่งด่วนนะส่วนเจ้า3กระถางนี้ผมก็จะนำไปรดน้ำให้ซุ่มแล้วก็นำเข้าโรงเรือนอบสุดท้ายนี้เป็นการกองทรายนะครับเพื่อเก็บทรายไว้ใช้ในการเพาะชำโดยผมจะใช้กระแกงกองเอาหินกวดก้อนหินออกจากทรายอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ได้เม็ดทรายที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำการเก็บทรายอัดพลาสติกไว้ใช้งานเก่าๆไปนะครับง่ายไหมครับเพื่อนๆการล้างทรายให้สะอาดเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับถ้าเพื่อนๆรักต้นไม้เหมือนกันกับผมนะครับก็แนะนำให้ลองใช้วิธีแบบนี้นะครับก่อนที่จะนำทรายไปใช้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสิพบขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ